ีแฟนแล้วต้องปกปิดอะไรไหมแทบจะไม่มีใครเข้าเปิดเผยกันนะครับหลังจากที่เรามาอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมผมจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็มีน้องชาเมย์ครับในปี40พอดีจากนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าจะทำพิธีแต่งงานแต่งเข้าไป2ครั้งครับเจ้าสาวคนเดิมค่ะทุกคนแต่น่าเสียดายเจ้าสาวคนเดิมแม่มาพลาดตรงนี้นี่แหมทำเป็นพูดทำไมต้อง2ครั้งอะฮะอยากเบิ้ลครับผมคือครั้งแรกเนี่ยก็แต่งงานใต้น้ำใช่ไหมครับแต่งงานใต้น้ำก็เป็นปีแรกเลยที่มีการจัดงานตรงนั้นผมก็คิดว่านอกจากที่ผมจะได้แต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวแล้วผมก็ยังมีโอกาสช่วยในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยจริงๆแล้วแต่งงานที่เชียงใหม่นะครับแต่งงานที่เชียงใหม่เป็นครั้งที่ผมแบบพิเศษมากๆเลยเพราะว่ามันจำลองพิธีการแต่งงานในเจ้านายในสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ผมแบบเศร้าใจที่สุดเลยกับพ่อสองคนเขาบอกว่าเกิดมาตายครั้งเดียวว่าโอ้โหเนี่ยเราโดนถล่มเละเลยหนังสือพิมพ์ก็ลงว่าดิกชิโร่เหยียบย่ำชาวเชียงใหม่ใครไม่เคยเจอแบบนี้นี่มันแบบมันสุดๆเลยครับเหยียบย่ำยังไงคะทีอันนี้มันเป็นดราม่าที่อยู่ในแวดวงของเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งพี่เอาเสลี่ยงมาใช้ในงานแต่งงานด้วยอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยก็บอกว่าเมื่อกี้แต่งงานบนดินไปแล้วแต่งงานใต้น้ำไปแล้วมีคนก็ชวนบอกว่าโดดครบดินน้ำขึ้นเครื่องบินแล้วก็โดดออกมาแล้วก็สวมแหวนสวมอะไรกันโอ้โหซึ่งในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นก็มีผลกระทบต่อตัวพี่ติ๊กด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจากติดหนี้หลายสิบล้านมันทำให้ผมเนี่ยนะครับรับรู้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยตอนนั้นผมเริ่มทำธุรกิจแล้วกับชาวเยอรมันซึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับนำเข้าสินค้าเป็นคาร์แอสเซสซอรีสมัยก่อนนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ประดับรถใช่อีกอันนึงก็คือนำเข้าเครื่องดื่มเป็นSparking Wine แทบจะทุกร้านผับทุกผับก็ต้องมีครับนะฮะเสร็จแล้วพอหลังจากที่ Money Crisis เกิดปั๊บมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทจาก30เป็น55บาทผมเจ๊งทันทีเลยจ่ายตังค์เนี่ยผมน้ำตาไหลเลยครับน้ำตาผมไหลบอกว่าทำไมชีวิตเรามันต้องแบบนี้วะเนี่ยจากนั้นพ่อก็บอกว่าพ่อเรากลับเยอรมันเถอะพ่อจะดูแลพ่อเองวันนี้เรามาถึงทางตันแล้วผมก็โอ้โหสึงใจนะฮะที่เขาคือก็จริงจังกับเราผมตอนนั้นก็ประมาณ 70-80% นะครับว่าจะต้องหาทางเดินทางไปที่เยอรมันให้ได้นะฮะเพื่อที่จะรักษาเยียวยาหนี้สินที่เรามีอยู่แต่วันหนึ่งผมก็คิดนะว่าติ๊กนายเป็นหัวหน้าครอบครัวนายเป็นผู้ชายนายทำงานถ้านายจะไปตรงนั้นนายก็ต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วงานอะไรที่นายจะทำได้มันก็ต้องเป็นงานธรรมดาธรรมดาที่ไม่ใช้สกิลอะไรแล้วเราเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีนายจะไปเริ่มต้นยังไงพอผมคิดได้ผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นสู้ต่อสู้ด้วยอะไรพี่ขายอะไรได้ก็ต้องขายครับรับงานในทุกๆอย่างนะทำงานในแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในทุกๆด้านผมก็ทำงานทั้งกลางวันก็กลางคืนกลางวันก็ทำงานกับพี่เต๋อกลางคืนก็ไปทำงานกับพี่แจ้มันก็ต้องต่อสู้จนใช้นี้ใช้สินหมดนะครับแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่เราพยายามมาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะมาถึงศูนย์เลยจริงๆไม่ใช่ศูนย์มันติดลบ20เข้าไปเลยมันโอ้โหขนาดในช่วงที่วิกฤตนะก็ยังแต่งเพลงออกมาจากชีวิตของตัวเองออกมาเป็นเพลงหนึ่งชื่อว่าเหนื่อยพอแล้วเพลงนี้มันคล้ายๆกับว่ามีความกระทมปนเศร้าหน่อยๆเหนื่อยพอแล้วก็คือว่าจะพอแล้วล่ะประมาณนั้นครับต้องเรียกว่าพี่ว่าเป็นคู่ชีวิตที่เจอมาแล้วทุกมุมที่มีความสุขที่สุดมุมที่ทุกข์ที่สุดจนกระทั่งมาถึงวันนี้ยังคงเป็นความรักและเป็นคู่รักที่โรแมนติกสม่ำเสมอใช่ไหมคะพี่ติ๊กเป็นคนเซอร์ไพรส์เก่งไหมตื่นเช้ามาผมก็ที่ตรงใกล้ๆสวิตช์ไฟผมก็จะมากล่องมาวางไว้เป็นกล่องที่ก็เปิดได้ค่ะผมก็เขียนว่าห้ามเปิดหรือว่าต้องเปิดเป็นติ๊กชิงโลมากเลยอ่ะห้ามเปิดมันก็เปิดครับค่ะยายอ้อเปิดพอยายอ้อเปิดปั๊บผมก็บอกว่าให้ยิ้ม1ครั้งแล้วก็ก้มลงดูที่ปลายเท้าค่ะก้มดูแล้วจะมีกระดาษอีกแผ่นนึงนะครับก็หยิบขึ้นมาดูให้เดินไปที่หัวบันได
แล้วก็ให้หัวเราะ2ครั้งฮิฮิอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ก้มลงดูข้างล่างก็จะมีกระดาษอีกเล็กๆให้ทำโน่นทำนี่นะเสร็จแล้วก็ไปถึงก็เป็นกล่องของขวัญกล่องปากกาลามี่ที่สลักชื่อของเขาเขาว่าเอ๊ะดีใจเนี่ยครับก็คืออะไรที่คือผมแท้ที่จริงแล้วก็เป็นคนที่แบบมีอารมณ์สนุกนะครับมีอารมณ์สนุกเป็นขำขันเฮฮาฮาแล้วก็อะไรที่ทำให้เขาหัวเราะได้ที่มีความสุขก็ทำไปอย่างบางทีทะเลาะกันแล้วก็มีปากเสียงกันแล้วก็ผมก็ถอยมาแล้วก็บางทีก็เต้นทำท่าตลกตลกบ้าบอคนแตกให้เขาหัวเราะอะไรประมาณเวลาโกรธกันทะเลาะกันก็บอกว่าต้องจุ๊บกันเนี่ยครับคือผมเนี่ยจะมีอย่างหนึ่งติดชาเมยาหยีเนี่ยจะต้องจูบกันทุกวันเวลาจะออกไปทำงานก็จะต้องจูบกันทุกครั้งนะครับกลับมาบ้านก็ต้องจูบกันก่อนเวลาเดินไปไหนมาไหนด้วยกันก็จะต้องจูงมือกันนะครับบางทีไม่ได้จูงเดี๋ยวอ้อก็ฮัน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 คือฮันนี่เหรอไม่แทนครับแทนอ๋อเยอรมันเยอรมันนี่หันหันให้จับมือให้จับมือหมาที่ไหนเห่าบอกไม่ใช่ฉันนี่แหละบอกหันหันพี่แทนคุณอ้อเป็นภรรยาที่กราบพี่ติ๊กด้วยกราบครับกราบก็ไม่รู้กราบสม่ำเสมอหรือกราบสม่ำเสมอครับกราบเท้าผมแล้วก็บางทีก็แต่ทุกวันนี้ก็จะอายๆหน่อยบางทีก็ต้องไม่ใช่ในที่โหฐานนะครับก็ในที่แบบพ่อขอกราบเท้าหน่อยกราบขอบใจนะก็อย่างที่บอกนะว่าพี่ติ๊กบอกว่าจะเป็นทั้งสามีเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งพ่อครับเป็นคู่ที่ขี้หึงกันไหมฮะโอ้อ้อเนี่ยไม่ขี้หึงครับแต่โคตรหึงครับผมมาดูไปขั้นกว่าแล้วพี่ติ๊กเหรอแล้วพี่ติ๊กทำตัวให้หน้าหึงหรือเปล่าคะผมเองเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับปวารณาตัวเองน่ะว่าเราจะเป็นคนที่ให้ความรักกับคนทั้งโลกนะฮะฟังดูเหมือนจะแบบจะดีดูใจกว้างๆดูใจกว้างมากแต่การให้ความรักกับคนทั้งโลกอ่ะแล้วภรรยาล่ะคะก็มีบางครั้งที่แบบว่ามีสาวๆมาแบบนั่งตัดบ้างอะไรบ้างโอ้โหครับบางครั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นมีทั้งเราปฏิบัติการเองกับผู้มีเกียรติด้านนอกปฏิบัติการกับผมมีแม้กระทั่งมานั่งตัดผมแล้วก็พี่ติ๊กก็ให้ความรักแก่คนทั้งโลกครับมานั่งตัดผมนะครับแล้วก็เข้ามาเองหรือพี่แบบ come here come here baby โอ้ถ้าทำกันได้ผมก็เรียกทุกคนสิครับก็เข้ามาเองแล้วก็ใช้คำที่สุภาพแล้วก็เข้าใจกันง่ายๆก็คือเล้าโลมครับนั่งตักแล้วก็ดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดแล้วเกิดอะไรขึ้นยายอ้อก็เข้ามาเลยกระชากคอเสื้อกระชากคอเสื้อใครผมว่าน่าจะเป็นผมนะพี่ดิ๊กรู้สึกตกใจไหมผมรู้ครับว่าอ้อเป็นคนไงค่ะแต่ผมก็ต้องพาเขาพาอ้อกลับบ้านแล้วค่อยเป็นนัดเจอแล้วค่อยเป็นนัดเจอกันทีหลังเหรอฮะไม่หรอกครับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณว่าเดี๋ยวจะต้องไปชูบูชูบูอะไรกันในครั้งต่อไปไม่ครับแสดงว่าพี่ติ๊กเองเป็นคนไม่เจ้าชู้เลยใช่ไหมคะจริงๆก็ผู้ชายทุกคนก็น่าจะมีนะฮะพี่อันก็น่าจะพอๆกับผมอุ๊ยตายแล้วโดนดิ no เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกจำนวนของผู้หญิงเนี่ยเยอะกว่าผู้ชายในประเทศไทยนะฮะเพราะนั้นไอการที่เขาจะต้องค้นหามันก็ต้องมีการแย่งชิงกันนะเพราะนั้นมันก็อาจจะเป็นเหตุผลประเด็นอะไรสักอย่างมีเหตุผลไปซะทุกอย่างจริงๆดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วที่พี่อ้อเคยโพสต์ว่ามีคนมาเจาะแจ๊คืออะไรครับตอนนั้นต้องยอมรับนะครับว่าเราเป็นคนสาธารณะแล้วก็คนที่รักที่ชอบเราบางครั้งบางคนก็จะแบบออกแนวทะลึ่งตึงตังแบบเซ็กซี่หน่อยๆแล้วก็แบบว่าเหมือนกับมาเคลียร์บอลนะครับมาเคลียร์บอลนะมาเคลียร์บอลเพื่อจะซันโวยิงประตูเข้าอะไรประมาณนั้นครับผมทีนี้พอมันมีครั้งสองครั้งคงไม่เป็นไรแต่พอมันมีเยอะๆเข้าเยอะๆเข้าเยอะๆเข้าอ้อก็แสดงฤทธิ์เดช
แสดงความเป็นเจ้าของถ้าจะวัดเป็นค่าก็ประมาณสัก78เมกะเบลติ๊กก็แอบน่าเป็นห่วงไงครับเห็นมีเพลงมาจอยกันอะไรเงี้ยก็นะประมาณนั้นนะคะแต่ช่วงก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวกระแสหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ะรักร้าวหรือเปล่าเตียงหักหรือเปล่าค่ะอยากให้พี่ติ๊กพูดถึงเหตุการณ์หรือข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ตรงนี้เลยเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันค่ะแปลกใจแล้วก็ตกใจมากนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราเองก็รักษาสถานภาพแล้วก็รักษาสิ่งดีงามบางสิ่งบางอย่างก็น่าจะสามารถที่จะเอาไปเป็นตัวอย่างอันดีได้เรื่องของความรักที่ดูแลเอาจะใส่กันเหมือนกับคำว่าผัวเดียวเมียเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นความรักที่แท้จริงครับตอนนี้กำลังจะมีเพลงใหม่ออกมีอัลบั้มออกมาเปิดค่ายเพลงแล้วมันก็มีอันนี้ออกมาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองครับออกมาปึ้งบอกเรื่องของคนสวนใช่ไหมครับผมก็บอกตรงนี้เลยนะครับบ้านผมทั้ง3หลังเนี่ยไม่มีสวนครับครับแล้วก็ผมก็ไม่มีคนสวนครับไม่รู้ใครจะคิดไงถ้าบ้านหลังนี้ถ้าเป็นของผมผมว่าใช่นะสวนเต็มไปหมดนะครับไม่มีครับแล้วก็จะให้ผมไปตรวจ DNA ลูกอันเนี้ยเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วหลายคนโกรธแทนผมได้ซ้ำไปว่าเอาเด็กๆเข้ามายุ่งเกี่ยวทำไมนะครับแล้วก็ลูกก็ต้องเป็นลูกผมสิเพราะว่าผมก็ปี้กันมาใช่ไหมครับผมก็ขอให้ตัดตรงนี้เป็นสปอตโปรโมทชัดๆไม่พี่ติ๊กไม่อยู่ดีๆมันก็มีข่าวแบบนี้ขึ้นมาโดยมันไม่มีมูลอะไรเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่ามีบางคนบอกว่าโปรโมทเพลงหรือเปล่า1ริษยาหรือว่าเป็นต้องการสร้างความร้าวฉานหรือก็อยากจะทำด้วยความเครียดแค้นค่ะใช่ไหมตอนเรามีศัตรูขนาดนั้นก็ไม่มั่นใจนักนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ก็ดีอย่างนึงที่เพื่อนพี่ๆที่อยู่ในวงการบันเทิงให้โอกาสผมในการออกมาพูดบางคนก็โมโหแทนผมว่าเฮ้ยมันยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของลูกเต้าได้ยังไงหลายครั้งที่ผมก็คุยกับอ้อแล้วก็คุยกับลูกชาเมกับยาหยีนะครับซึ่งชาเมก็กำลังที่จะมาเป็นศิลปินในค่ายโรงบินของผมด้วยนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีผลกระทบมาแล้วผมนี่ยังไม่ได้โทรไปหาคุณพ่อผมเลยนะครับเขาก็ต้องคิดคุณแม่ผมก็ต้องคิดในวันหนึ่งที่เรื่องนี้มันออกมาผมไม่แน่ใจว่าใครจะได้ผลประโยชน์แต่ว่ามันทำให้สถาบันครอบครัวที่ผมรักเนี่ยโดยเฉพาะพ่อแม่ผมที่ดีใจในความสำเร็จของผมก็คงจะเจ็บปวดไปด้วยแล้วก็ผมคิดว่ามันสั่นคลอนนะครับแทนที่คนจะจำผมได้ในเรื่องของแง่มุมดีๆที่ผมสั่งสมมาคนกับจำเรื่องเลวร้ายนี้ได้มากกว่าพี่ติ๊กโกรธไหมถ้าถามจริงๆก็ต้องโกรธครับแล้วพี่อ้อโกรธไหมอ้อก็โกรธครับเป็นกลาดเกลื่อนที่จะมาทำลายประวัติของเราที่มันจะทำให้หลายๆคนจะต้องมาจดจำเรื่องที่มันไร้สาระแบบนี้พี่ติ๊กคิดว่าจะทำอะไรกับเรื่องนี้ไหมฮะดำเนินการคดีอะไรยังไงไหมถ้าสมมติว่ามาบุกผมอีกผมก็คงจะไม่ยอมครับยืนยันให้อีกหนึ่งเสียงแล้วกันนะครับว่าบ้านนี้รักกันดีนะครับและเขาก็เพิ่งแต่งเพลงขึ้นมาเป็นเพลงใหม่เป็นเพลงพิเศษด้วยครับผมอยากจะให้หลายๆคนเป็นตัวแทนในการที่จะเอาเพลงนี้ไปเป็นตัวอย่างในการที่นึกถึงวันเวลาที่สวยงามนั่นก็คือเพลง Time Machineอ๋อก็เรียกว่าแม่ที่มาขอราชินีอ๋อเหรอนี่มันเป็นซีนนั้นเลยเหรอใช่ครับแล้วก็ผู้กำกับเขาอุตส่าห์ไปหารถ BM มาให้ด้วยขึ้นโอ้คันนั้นครับผมครับก็เป็นเหมือนประวัติของความรักของเราลูกสาวคนเล็กยาหยีมาเป็นนักแสดงชาเมก็จะแต่งแร็ปแล้วก็ร้องแร็ปในเพลงนี้ด้วยที่เรารัก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 
นเซ็ปต์พี่ติ๊กชิโร่เลยค่ะคือสีขาวใช่ครับคอนเซ็ปต์เหมือนกับชื่อชิโร่ที่ทำไมลูกนักร้องทุกคนต้องร้องเพลงได้เนาะมันเป็นกรรมพันธุ์พี่ติ๊กลูกๆร้องสงสัยจะเป็น DNA มั้งครับคือเขาก็สามารถร้องเพลงได้ใช่ครับเขาก็แต่งเพลงให้กับวงดนตรีวงอื่นด้วยเหมือนกันเพลงเนี้ยเขาก็แต่งเขาเองเลยพี่ติ๊กพูดถึงน้องชาเมนิดนึงว่าพี่ติ๊กเป็นยังไงบ้างกับลูกสาวคนนี้มีความสามารถในการแต่งเพลงมีความสามารถทางด้านศิลปะนะครับแล้วก็อีกไม่นานก็คงจะได้ฟังผลงานของชาเมมีความเป็นอาร์ติสต์ค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็น่าจะเรียกว่ามีความเป็นปัจเจกพอสมควรเลยแต่เมื่อเช้าก่อนที่จะมาอัดรายการกับพี่ชอดพี่อ้อยนะครับพี่อันอ้อเขาบอกว่าพ่อเดี๋ยวมีอะไรเซอร์ไพรส์ปรากฏว่าพอผมมาถึงเขาบอกดีเป็นไงรูปสวยไหมสวยมากเลยยายีวาดโอ้โหผมผงะเลยคือยายีเนี่ยเขาไม่ได้เรียนศิลปะนะครับยังสวยเลยผมบอกว่าโอ้โหสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนศิลปะแบบจริงๆจังๆก็ถือว่าพิเศษมากๆเลยพูดได้เลยครับว่าลูกทั้งสองคนได้ความเป็นศิลปินมาจากพ่อมากๆเลยในวันนี้เอ่ยถึงขนาดนี้แล้วขอต้อนรับน้องชาเมครับอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซอร์ไพรส์มากๆเลยโอ้โหไม่ยอมบอกแดดดี้เลยนะเมื่อกี้อันน่ะตกใจตอนที่พี่พูดว่ามีเซอร์ไพรส์เพราะเฮ้ยพี่ติ๊กรู้ว่าทำไมถึงรู้เขาเอาหนูไปซ่อนไว้ที่ไหนมาก็ค่อยๆเรียบเรียงมาตารางตารางค่ะแสดงว่าคุณพ่อจับไม่ได้เลยเกือบมีพิรุธล่วงบ้างไหมคะตั้งแต่ตอนเจอมาตอนเช้าไม่มีเลยค่ะให้พูดถึงคุณพ่อคุณพ่อเป็นคุณพ่อแบบไหนดุไหมไม่ดุเลยค่ะแล้วก็เป็นคุณพ่อที่อเลิร์ตแบบว่าชอบทำงานชอบทำกิจกรรมคือคุณพ่อจะแบบอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้แล้วก็น่าเลยชาเมได้เห็นภาพคุณพ่อตอนที่แบบว่าชัยโยชัยโยตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะกับศิลปินคนนี้คุณแม่ดุไหมคุณแม่ก็ไม่ดุค่ะจริงๆคุณแม่แบบคุณแม่จะหน้าดุแต่ว่าจริงๆคุณแม่ใจดีคุณแม่ไม่ดุหนูแล้วคุณแม่ดุพ่อไหมก็ยังนะเดี๋ยวอ่ะ